รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะช่วงของนานาเนี่ยจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้นานามีเรื่องข้าวคั่วมาฝากกันค่ะหลายๆคนเนี่ยชอบทานข้าวคั่วมากไม่ว่าจะเอาไปใส่ในน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าจะเอามาทำลาบแต่เวลาทำข้าวคั่วทีไรไม่หอมแล้วก็หลายคนก็เจอคำถามว่าข้าวคั่วเนี่ยต้องทำจากข้าวสารหรือข้าวเหนียวข้าวคั่วเนี่ยนะคุณผู้ชมนิยมทำทั้งข้าวสารและข้าวเหนียวค่ะแต่ข้าวเหนียวเนี่ยจะมีข้อดีกว่าก็คือจะทำให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยนะคะติดกับซอสแล้วก็พวกเครื่องปรุงรสได้มากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังคือเวลาใช้ข้าวคั่วที่ทำจากข้าวเหนียวเนี่ยต้องใส่ข้าวคั่วสุดท้ายรีบคลุกแล้วก็รีบยกค่ะวันนี้เราจะทำข้าวคั่วแบบใช้ข้าวเหนียวกันวิธีการทำข้าวคั่วเนี่ยนะคะเราจะใช้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะข้าวเหนียวดิบใส่ลงไปในกระทะหลายคนจะบอกว่าแค่ผัดข้าวเหนียวดิบในกระทะจนกระทั่งข้าวเหนียวดิบของเรามีสีเหลืองทองก็ใช้ได้แล้วใช่ค่ะกลิ่นข้าวที่คั่วกับกระทะก็หอมแล้วแต่จะหอมยิ่งขึ้นถ้าคุณใส่สมุนไพรแบบนี้ลงไปด้วยวันนี้นานามีใบมะกรูดฉีกแบบนี้ใส่ลงไปก่อนใส่ก็ขยำไปหน่อยให้น้ำมันหอมๆของเขาออกมามีข่าค่ะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้และมีตะไคร้ซอยแบบนี้ใส่ลงไปเลือกตะไคร้อ่อนๆหน่อยเราจะได้กลิ่นหอมๆของเครื่องสมุนไพรเลยผัดเขาเราจะผัดจนกระทั่งพวกเครื่องสมุนไพรของเราแห้งแล้วก็ข้าวของเราเริ่มเปลี่ยนสีจากนั้นเราจะเอาข้าวคั่วของเราเนี่ยนะคะไปปั่นจนกระทั่งละเอียดตามต้องการเก็บใส่ภาชนะปิดสนิทแล้วก็เอาไว้ใช้ต่อได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าหลังจากผัดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยข้าวของเราจะเปลี่ยนสีจริงๆค่ะจากสีขาวเมื่อสักครู่เป็นสีเหลืองแบบนี้สมุนไพรต่างๆของเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนหมดเลยจากใบมะกรูดของเราที่เป็นสีเขียวสดตอนนี้แห้งแล้วรวมถึงตะไคร้แล้วก็ข่าแห้งลงไปหมดแล้วค่ะเราปิดไฟนะคะทิ้งส่วนผสมของเราให้อุ่นลงมาสักหน่อยจากนั้นปั่นส่วนผสมให้ละเอียดตามต้องการค่ะเวลาปั่นข้าวคั่วเนี่ยค่ะนานาจะเอาสมุนไพรต่างๆของเราใส่ลงไปปั่นด้วยคุณผู้ชมเพราะมันจะทำให้มีกลิ่นหอมๆเวลาเราใช้ข้าวคั่วของเราส่วนผสมขนาดนี้ปั่นสัก2รอบเนาะก็จะได้ข้าวคั่วละเอียดตามต้องการปิดฝาโอเคหอมมากได้ข้าวคั่วแบบนี้จากแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้าวคั่วของเรามาทำลาบกันโอเคจากนั้นเราโรยข้าวคั่วลงไปเช่นกันค่ะนานาขยับเอาไว้นิดนึงสำหรับโรยหน้าจากนั้นเราก็เสิร์ฟได้เลยโอ้ยน่ารับประทานจังเลยอ่ะพริกขี้หนูแห้งทอด2เม็ดลาบ2เกลือใบบัวบกเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่ผัดซอสทักคาบีใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยซอสทักคาบีกาโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ 10-15 นาทีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน
ใส่หอมใหญ่ซอยแครอทหั่นเป็นชิ้นบางกะหล่ำปลีหั่นชิ้นพอดีคำและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันใส่อกไก่ที่หมักไว้เกลี่ยส่วนผสมทั้งหมดให้ทั่วกระทะปิดฝา 2-3 นาทีแล้วเปิดฝาคนให้เข้ากันปิดฝาต่ออีก 2-3 นาทีแล้วเปิดฝาผัดให้เข้ากันพอไก่สุกใส่ต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ผัดซอสทาคาบิมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th เพียงแค่มี Lobo ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูอกเป็ดแช่น้ำปลาทอดกรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มด้วยใส่อกเป็ดลงในอ่างผสมเติมน้ำปลาและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นแล้วทิ้งไว้1คืนตามด้วยผึ่งลมจนหนังแห้งเตรียมไว้ค่ะต่อด้วยใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนวางตะแกรงลงในน้ำมันนำอกเป็ดที่ผึ่งเตรียมไว้ลงทอดโดยนำด้านหลังลงทอดจนหนังเหลืองกรอบจากนั้นตักอกเป็ดขึ้นนำตะแกรงออกแล้วนำด้านเนื้อลงทอดอีกครั้งจนกระทั่งสุกตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้เราจะมาทำเมนูชื่อว่าลาบสองเกลือใบโบบกกันค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เขารณรงค์ไม่ทานของดิบนะเพราะว่าของดิบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใส่น้ำลงไปเวลารวนเนื้อสัตว์เคล็ดลับของนานาไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะใส่น้ำมันพืชลงไปหน่อยจะทำให้เนื้อสัตว์ของเรามีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เงาวาบเลยน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่กุ้งและปลาหมึกลงไปเนื้อสัตว์2 อย่างนี้สุกง่ายเพราะฉะนั้นแค่รอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ยกลงจากเตาได้แล้วล่ะส่วนตัวเราจะชอบให้เนื้อสัตว์ของเราสุกแบบพอดีถ้าเกิดว่ากุ้งเนี่ยสุกเกินไปเนี่ยนะคะกุ้งของเราจะแห้งแล้วก็เหนียวเอาล่ะมันจะมีความร้อนเหลืออยู่ในภาชนะของเรานิดหน่อยได้แล้วล่ะสุกหมดแล้วปิดไฟเลยค่ะแล้วเราก็ยกส่วนผสมของเราลงมาปรุงรสข้างนอกอาหารทะเลเนี่ยนะคะจะมีรสเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชิมน้ำที่เหลือจากการรวนนิดนึงก่อนเราจะได้รู้เราต้องใส่น้ำปลาเยอะหรือน้ำปลาน้อยแค่ไหนนะน้ำปลาอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเวลาทำลาบอ่ะใส่ซอสหอยนางรมลงไปนิดนึงคุณผู้ชมจะทำให้เครื่องลาบของเรารสชาตินวลเข้ากันน้ำตาลทรายค่ะหวานนิดหน่อยพริกป่นอันนี้บอกตรงๆว่าตามความชอบเลยแต่ว่าเราจะนิยมทำพวกลาบส้มตำรสจัดหน่อยจากนั้นคลุกส่วนผสมตรงนี้เข้าด้วยกันก่อนหลังจากคลุกส่วนผสมตรงนี้จนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราน้ำปลาของเราเคลือบจนทั่วแล้วเราจะมาใส่ผักแล้วก็ปรุงรสเปรี้ยวกันมะนาวค่ะใส่ลงไปต้นหอมเดี๋ยวขยับเอาไว้โรยหน้านิดนึงหอมแดงขยับไว้โรยหน้านิดนึงเช่นกันผักชีฝรั่งซอยเวลาคลุกส่วนผสมที่เป็นยำแล้วก็มีผักทั้งหมดแล้วอ่ะพยายามใช้ทัพพีตะล่อมเขาแบบนี้จะทำให้ผักของเราไม่ช้ำแล้วก็น่ารับประทานโอเคจากนั้นเราโรยข้าวคั่วลงไปเช่นกันค่ะนานาขยับเอาไว้นิดนึงสำหรับโรยหน้าจากนั้นเราก็เสิร์ฟได้เลยอุ้ยน่ารับประทานจังเลยอ่ะ
จากนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บผักของเราไว้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะเอาใบบัวบกของเราที่เด็ดแต่ใบเนี่ยนะคะใส่ลงไปข้างล่างอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหลายคนไม่อยากทานใบบัวบกเลยเพราะว่าเขามีรสขมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใบบัวบกเนี่ยกินกับพวกเครื่องลาบที่มีรสจัดๆอ่ะใบบัวบกจากที่ขมๆอ่ะกลายเป็นยิ่งเคี้ยวยิ่งมันยิ่งเคี้ยวยิ่งมันอยากให้คุณลองอ่ะจะโรยผักนี้เป็นต้นหอมซอยหอมแดงซอยที่เราขยักไว้ทั้งหมดนะคะผักสดๆที่เพิ่งซอยเนี่ยมันจะมีสีสันที่สวยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยผักชีฝรั่งนะคะจากนั้นเราจะใส่ข้าวคั่วลงไปข้างบนเพิ่มความหอมและสุดท้ายก่อนยกเสิร์ฟพริกขี้หนูแห้งทอด2เม็ดลาบ2เกลือใบบัวบกเรียบร้อยแล้วค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูเพราะรับรองความอร่อยเลยล่ะว่าใบบัวบกเข้ากันได้ดีกับลาบสุดๆไปเลยช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะนาทีระทึกใจพอถึงเวลาจะเสิร์ฟต้องมีกิจกรรมนี่ทำอะไรแบบจิตๆชืดๆดูไม่เล้าใจนะคุณผู้ชมเตรียมค่ะกระทะร้อนนะคะที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหารของเราอุ่นไปสักพักหนึ่งนะคะเอาละพอกระทะเราเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไข่ที่เราผสมกับกะทิไว้ลงไปเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายคุณผู้ชมเคยหงุดหงิดไหมคะเวลาคุณผู้ชมจะทำเมนูที่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเช่นผัดซีอิ๊วราดหน้าหรืออะไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นคือเส้นเละเทะไปหมดเลยซึ่งเกิดจากการที่เส้นก๋วยเตี๋ยวติดกระทะผัดลำบากลำบนไม่ชวนรับประทานวันนี้อาจารย์นิสักมีเคล็ดลับในการผัดเมนูที่เกี่ยวกับเส้นให้ดูสวยชวนรับประทานและไม่ติดกระทะมาฝากนะปัจจุบันเส้นก๋วยเตี๋ยวมีส่วนผสมของแป้งมันผสมอยู่มากเวลาผัดเส้นจะเละง่ายไม่สวยและต้องสุกอย่างทั่วถึงอย่างเมนูผัดซีอิ๊วเพราะฉะนั้นเราควรเลือกกระทะที่กระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวม้าลายเพราะจะทำให้ไม่ต้องผัดนานเส้นที่ได้จะออกมาสวยน่ารับประทานไม่มีคราบที่ขอบกระทะและไม่ทำให้เส้นไหม้เกรียมอย่างที่ทุกคนบอกว่าหอมซึ่งแท้จริงแล้วมีอันตรายต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีม่าไทยแลนด์ตราหัวมาลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิพูดถึงว่าจะกินเกี๊ยวกุ้งไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ง่ายนะคุณผู้ชมเขาก็เวฟให้เสร็จน้ำจิ้มก็มีไม้จิ้มก็ได้ด้วยแต่วันนี้เนี่ยซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ก็ไม่คิดจะนั่งกินแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมก็เลยตั้งใจว่าจะแปลงโฉมเกี๊ยวกุ้งของเราให้เป็นเกี๊ยวกุ้งผัดไทยผัดไทยเสร็จต้องเสิร์ฟแบบมีแอคทิวิตี้ก็กระทะร้อนนะคุณผู้ชมแล้วก็มีท็อปปิ้งอีกนะที่มันอลังการมากเลิศขนาดไหนคุณผู้ชมต้องติดตามแล้วล่ะถ้าพูดถึงผัดไทยนะคุณผู้ชมกระทงกระทะต้องหยิบจับช่วยสะดวกคุณผู้ชมผัดชวัดเฉวียนได้ดั่งใจอันนี้เลยคุณผู้ชมต้องเป็นกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นอันนี้เป็นขนาด34เซนติเมตรนะคุณผู้ชมด้ามเนี่ยแล้วก็หูเป็นเบเกอร์ไลท์คุณผู้ชมตราหัวมะลายนะอุ๊ยของดีคุณผู้ชมเปิดเตาซะก่อนให้ไฟนิดเดียวนะคุณผู้ชมรีบๆเพราะว่ามันร้อนง่ายทำให้เราประหยัดพลังงานน้ำมันที่ใช้ในการผัด
โอ้เป็นคนบอกละเอียดคุณผู้ชมลิ้นบอกหมดจากใจใช้อะไรไม่ปิดบังอะค่ะลิ้นใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตค่ะรับรองจะติดใจเพราะว่าใช้กับงานผักนะคะมันก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองพูดกันให้จบเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกอุ๊ยตายตอนผัดทำไมมานั่งยืนพูดเดี๋ยวเดือดร้อนเลี้ยนใส่กุนเชียงในผัดไทยด้วยนะคุณผู้ชมเลี้ยนใส่กุนเชียงหมูตรังวาสนาค่ะไปต้มซะเสร็จแล้วก็เอามาจัดการหั่นละเอียดยิบเลยอุ๊ยใส่ผัดไทยแล้วอร่อยค่ะเครื่องปรุงผัดไทยน้ำโน่นน้ำนี่ใส่สารพัดจะน้ำน้ำตาลละลายนั่นนี่โอ้ยร้อยล้านสูตรไม่ต้องค่ะซอสปรุงผัดไทยตราโลโบในนี้นะเขามีถั่วลิสงให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวฉีกเลยมีซอส1ซองเห็นไหมคะมีถั่วลิสงอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ถั่วลิสงเขาด้วยจะได้หอมๆเพราะว่าเขามีมาแล้วเราก็เตรียมของเราไว้สูญญากาศนะคะพริกป่นเดี๋ยวอยากให้เผ็ดอะค่ะใช้พริกที่หนูสวนป่นปลาข้าวตอกว้ายตายควันขโมงปิดเตาก่อนมัวแต่คุยเห็นไหมคุณผู้ชมเผลอไม่ได้เลยอ่ะใส่เต้าหู้ลงไปก่อนผัดซะก่อนแต่คุยจริงๆเอากุ้งแห้งหน่อยนึงไม่ต้องเยอะหอมแดงใส่ไปก่อนนี่เนี้ยปิดเตาแล้วนะคุณผู้ชมดูสิยังเดือดอยู่เลยใส่หอมแดงกุ้งแห้งเต้าหู้แล้วก็กุนเชียงวาสนาสับใส่ไปหน่อยตอนหนึ่งพอร์ชั่นนะคะใช้โป๊สับเบียนชอบใส่เยอะตำรวจไม่จับไม่ผิดกติกาค่ะจะใส่อะไรเรื่องของเราแล้วก็จัดการผัดทั้งหมดให้เข้ากันให้หอมๆก่อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมกระทะลื่นฟืดเลยเนาะพี่ไปซื้อมาเก็บไว้เถอะคุณผู้ชมสเลดดีๆแบบนี้เดี๋ยวใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะที่มาในซองซอสผัดไทยตราโลโบเสร็จแล้วก็ขออนุญาตตัดซองซอสก็ฉีกได้นะเขามีรอยตรงนี้ฉีกแล้วก็ใส่ลงไปเลยอะค่ะหนึ่งซองนี่กินได้ 3-4 คนนะผัดไทยอ่ะเสร็จแล้วเด้งก็ขออนุญาตใส่เกี๊ยวเกี๊ยวนี่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อค่ะโอ้ยง่ายเนาะโอ้โหเข้มข้นซะอย่างนี้พริกป่นหน่อยเด้งชอบเผ็ดรสจัดจานอันนี้เกี๊ยวทั้งหมดประมาณ10กว่าตัวเขียนว่าเรารับประทานได้2คนสบายเลยนะใส่ถั่วงอกลงไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ขออนุญาตปิดไฟเลยผู้ชายก็ขอใส่ลงไปไม่หมดเหลือไว้หน่อยนึงไว้โรยหน้านะเนี่ยใส่ไปงี้อันนี้กระทะเราปิดเตาแล้วใช่มั้ยคลุกพอเข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตโกยใส่ชามอ่างแล้วเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟนาทีระทึกใจพอถึงเวลาจะเสิร์ฟต้องมีกิจกรรมนี่ทำอะไรแบบจิตชืดๆดูไม่เล้าใจนะคุณผู้ชมเตรียมค่ะกระทะร้อนนะคะที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหารของเราอุ่นไปสักพักหนึ่งนะคะให้เตานี้ร้อนก่อนไข่ไก่คุณผู้ชม Cage Free Egg ตราเคสซีเอฟคุณผู้ชมใช้2ฟองสดสดคุณผู้ชมยิ่งซื้อติดบ้านเป็นประจำต่อยลงไปเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมใส่ไปให้ไข่ของเราหอมกลุ่นแล้วก็มีความมันๆ นะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมตีไข่กับกะทิใส่น้ำมันลงไปนะคุณผู้ชมเอาละพอกระทะเราเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไข่ที่เราผสมกับกะทิไว้ลงไปรีบใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมเกี๊ยวไทยน่ากินอ่ะนี่ลูกเต้าชอบถั่วงอกกูชายปิดเตาซะบีบมะนาวโอ้ยมือเป็นระวิงคุณผู้ชมค่ะท็อปปิ้งหน่อยนะเพราะว่าลูกๆชอบหมูหยองตราวาสนาไอ้ตายแล้วเก๋อเป็นผัดไทยที่น่ากินที่สุดในโลกเลยนี่ถ้าททท.ของประเทศเราเอาไปเผยแพร่เรียกว่าดังอีกแล้วนะคะเนี่ย
น่ากินนะคุณผู้ชมสนุกสนานกับงานครัวสักนิดนะคุณผู้ชมผัดไทยจานธรรมดาธรรมดาเปลี่ยนโน่นนิดแปลงนี่หน่อยออกมาดูเก๋ไก๋ทีเดียวคุณผู้ชมของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมนะในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วต้องไปก่อนละอย่าลืมนะวันจันทร์หน้าเราเจอกันนะสวัสดีค่ะเคล็ดลับก้นครัววันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้วยหอมค่ะคุณผู้ชมกินไม่หมดกินไม่ทานต้องทิ้งแล้ววันนี้เราก็เลยจะเอากล้วยหอมงอมๆของเราเนี่ยค่ะมาทำเมนูอร่อยๆกันคือชีสกล้วยหอมนั่นเองด้วยความที่เค้กเขาจะพองขึ้นมาหรือฟูขึ้นมาอีกเวลาใส่ให้เป็นแค่3ส่วน4ของพิมพ์นะคะจากนั้นเราเอาเค้กกล้วยหอมของเรานึ่งในรังถึงนะคะนานจนกระทั่งสุกหรือประมาณ10นาทีวันนี้เลยเตรียมมาฝากคุณผู้ชมที่เป็นสาวๆอยากทานอะไรรสจัดๆนะยำหอยแครงคอลลาเจนพอใส่ลงไปเสร็จก็เริ่มจะมีสีสันแล้วนะคะเป็นไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเปิดร้านยำแม่ยิ่งกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ